ปั่นจักรยานยังไงไม่ให้ติดโรคโควิด-19 คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack พอดีช่วงนี้นะครับมีคำถามในกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานว่าในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยครับเราจะมีวิธีการปั่นจักรยานยังไงให้เราไม่ติดโรคและนะครับในสภาวะแบบนี้นะครับไม่มีการแข่งเราควรที่จะซ้อมอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันทีละข้ออย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยของโรคโควิด-19 เนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อกันได้จากอะไรครับจากสารคัดหลั่งนะครับจากสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อนะครับอย่างเช่นการไอการจามนะครับก็คือมีน้ำลายนะครับมีน้ำมูกการติดเชื้อหมอเขาบอกว่าเจ้าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถอยู่ในอากาศนะครับล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยได้อยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการง่ายนะครับที่เราจะสามารถไปติดเชื้อโรคมาแบบโดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็เลยแนะนำว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราอยู่คนเดียวได้แยกตัวออกจากสังคมได้นะครับโอกาสที่เราจะไม่ติดเชื้อโรคก็มีนะครับแต่คราวนี้นะครับสำหรับการปั่นจักรยานนะครับหลายๆท่านก็ชอบที่จะปั่นกลุ่มนะครับปั่นกลุ่มก็ปั่นกันหลายๆคนช่วยกันบังลมนะครับได้ทั้งประหยัดแรงและได้ทั้งสังคมนะครับได้เจอพบปะเพื่อนฝูงมีความสุขสนุกสนานนะครับแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ในการที่คนเรามารวมกลุ่มกันนะครับโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ก็มีได้สูงนะครับต่อให้บอกว่าเฮ้ยเราใส่แมสนะครับเราอยู่ห่างกัน2เมตรแต่มันก็ยังมีโอกาสนะครับที่เราจะสามารถติดเชื้อได้อยู่ดีนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติเราปั่นกลุ่มกันไปนะครับหัวลากมีเชื้อนะครับหัวลากจามชู้ขึ้นมานะครับคนข้างหลังนะครับได้รับเชื้อกันเต็มๆนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนนะครับจะต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการปั่นกลุ่มจะดีที่สุดนะครับในช่วงนี้นะครับควรที่จะนะครับปั่นคนเดียวนะครับปั่นคนเดียวยังไงนะครับถ้ายังอยากปั่นข้างนอกอยู่นะครับเราก็ออกไปปั่นข้างนอกครับแต่ปั่นคนเดียวร้านค้าไม่ต้องแวะนะครับก็คือปั่นไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็กลับเข้าบ้านตอนนี้นะครับอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพก็คงจะปั่นลำบากนะเพราะว่าสนามลู่นะครับเขาก็ปิดแล้วนะครับปิดเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนมารวมตัวกันนะครับก็ถ้าคนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองนะครับปั่นลำบากก็อยู่ข้างนอกนะครับก็คือมาปั่นหาเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์อาจจะเป็นเทรนเนอร์จิกดุมเทรนเนอร์สมาร์ทเทรนเนอร์เทรนเนอร์3ลูกปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือตามที่เราสามารถจัดหามาได้นะครับเราก็ปั่นอยู่ในบ้านนะครับเป็นการไรฟ์ฟอร์มโฮมนะครับเรามีเวิร์กฟอร์มโฮมเราก็มีไรฟ์ฟอร์มโฮมนะก็คือปั่นอยู่ที่บ้านนะจะดูหนังฟังเพลงนะครับดูข่าวโควิดนะครับหรือเราจะไปซื้อโปรแกรมนะครับไปจ่ายรายเดือนของ Swift นะครับ Swift ก็คือว่าเขาก็มีการจำลองเส้นทางมีการจำลองกลุ่มการปั่นคนนู้นคนนี้ก็มาปั่นด้วยกันโดยที่ว่าเราไม่ได้เจอกันจริงๆนะครับเป็นการ Ride from Home นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นออปชันนะครับที่เรายังสามารถปั่นจักรยานได้นะครับก็คือปั่นข้างนอกปั่นเดียวปั่นคนเดียวนะครับหรือถ้าเราจะปั่นในบ้านก็คือปั่นบนเทรนเนอร์อยู่แต่ในบ้านนะครับไม่พบปะผู้คนนะครับช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์มันจะผ่านพ้นไปนะครับผมโอเคคราวนี้มาประเด็นที่ว่าแล้วเราจะซ้อมยังไงในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่มีแข่งไม่มีอะไรนะครับก็คือเหมือนเดิมครับปั่นเอนดูรานซ์นะครับปั่นโซน2รอบ90ปั่นไปเรื่อยๆนะครับมีสมาชิกถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะอยากจะปั่นให้เร็วอย่างงู้นอย่างนี้ทำยังไงผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าคือปั่นแบบเนี้ยครับโซน2ปั่นเอนดูรานซ์เยอะๆนะครับเป็นพื้นฐานเยอะๆรอบ90แล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองนะครับทุกอย่างจะตามมาเองพวกกำลังแต่ว่าพื้นฐานเราต้องแน่นก่อนนะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกโซนสูงๆมันจะมาของมันเองอัตโนมัตินะเพราะนั้นใจเย็นๆใจล่มๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะปูพื้นฐานนะครับเหมือนเดิมถ้าจะปั่นคนเดียวข้างนอกนะครับไม่แวะไหนเลยแล้วยกเว้นแต่โอเคอยากเข้าร้านค้าอย่าลืมติดหน้ากากไปด้วยอย่างน้อยคุณก็ปกป้องร่างกายของตัวเองและ
คนอื่นนะครับคนในร้านค้าด้วยนะครับเพราะว่าเกิดเรามีเชื้อเราไม่รู้นะครับเราก็สามารถไปแพร่ให้เขาได้นะครับนะครับหรือถ้าปั่นเทรนเนอร์ก็ปั่นแบบนี้ครับปั่นซองๆไปเรื่อยๆนะครับใน Swift เขาอาจจะมีเล่นล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะครับที่ว่าเราจะปูพื้นฐานนะครับเบสิกแน่นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็คือว่าช่วงนี้เชื้อไวรัสระบาดนะครับเราก็ปั่นคนเดียวหรือปั่นอยู่ในบ้านซ้อมเบสเยอะๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันจะมาเองก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับกับกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับเรามาแชร์ข้อมูลการปั่นเรามาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็พบกับผมทุกคืนวันจันทร์นะครับ20:30ผมจะมาไลฟ์สดตอบคำถามนะครับมาพบปะเพื่อนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe เอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆนะครับเวลามีคลิปใหม่เราก็จะได้รู้กันทันทีหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะปลอดภัยรอดพ้นจากเจ้าโควิด-19นะครับขอพลังจักรยานจงสถิตอยู่แก่ท่านสวัสดีครับ